าวสามมิติยังคงให้ความสำคัญเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก็เกิดขึ้นเป็นระลอกที่3บางพื้นที่ระลอกที่4นะครับที่นราธิวาสนั้นแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าเฉพาะที่สุไหงปาดีและเจาะไอร้องยังมีน้ำท่วมขังนะครับซึ่งเป็นน้ำท่วมรอบที่4ที่รุนแรงที่สุดในรอบ34ปีขณะที่แม่น้ำปัตตานีก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมเขตเมืองปัตตานีอย่างต่อเนื่องคุณถาปณีอาศีชัยรายงานสดผ่าน 4G จากอำเภอเมืองปัตตานีครับคุณถาปณีครับค่ะคุณกิติคะเรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปัตตานีเพราะว่ายังคงมีการแจ้งเตือนฝนจนถึงวันที่25มกราคมนะคะและที่นี่ก็เหมือนหลายจังหวัดในภาคใต้น้ำท่วมมาตั้งแต่เดือนธันวาคมตอนนี้ก็รอบที่3แล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนจบังตีกอเขตเทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานีที่เรารายงานอยู่นี้นะคะตอนนี้ทางชุมชนเองในเทศบาลและจังหวัดต้องมาเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตั้งแต่เช้าน้ำจากแม่น้ำปัตตานีนี่ค่ะก็ไหลเข้าท่วมชุมชนเป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมไปดูภาพล่าสุดที่ชุมชนจบังตีกอค่ะซึ่งน้ำจากแม่น้ำปัตตานีนะคะก็ยังคงเข้าท่วมในหลายพื้นที่และขยายวงกว้างค่ะซึ่งน้ำจากแม่น้ำปัตตานีก็ได้เข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนตำบลจบังตีกอและตำบลตะลุโบเขตเทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานีระดับ30เซนติเมตรตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะทำให้ทางเทศบาลเมืองปัตตานีได้เร่งเปิดเครื่องสูบน้ำทั้ง6เครื่องค่ะเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลส่วนน้ำจากเขื่อนปัตตานีที่ล้นสปินเวย์ทำให้พื้นที่ติดกับแม่น้ำปัตตานียังคงต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูงน้ำไหลเข้าท่วมถนนสาย418ปัตตานียะลาทั้ง2เส้นทางโดยเฉพาะในช่วงเส้นทางรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองถึงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทั้งขาขึ้นขาล่องตลอดระยะทาง3กิโลเมตรก็ได้เข้าท่วมถนนนะคะทำให้การจราจรนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะและยังเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลคลองตันหยงอำเภอหนองจิกบ้านเรือนราษฎรกว่า450ครัวเรือนก็ได้รับความเดือดร้อนสะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านถูกน้ำเข้าท่วมทำให้เส้นทางถูกตัดขาดนะคะส่วนที่ตำบลปะกาฮารังอำเภอเมืองน้ำที่ท่วมสูงตั้งแต่1เมตรถึง2เมตรมาหลายวันแล้วก็ทำให้หลายหมู่บ้านนั้นยังเข้าถึงลำบากค่ะนายเศรษฐ์อันยุฟีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารวันนี้ได้นำถุงยางชีพซึ่งได้นำพร้อมน้ำดื่มค่ะขึ้นเรือท้องแบนไปมอบให้ผู้ประสบภัยที่นัดกันบริเวณหน้ามัสยิดจางาแต่ว่าทางแคบนำเรือเข้าไปไม่ได้นายเศรษฐ์และทางเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจกระโดดออกจากเรือปีนกำแพงของมัสยิดค่ะลัดเลาะเกาะพื้นชั้น2เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านที่รอคอยนะคะซึ่งมีการนำเรือมารอรับด้วยความดีใจเนื่องจากสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนอย่างมากค่ะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสค่ะก็พบว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมคลี่คลายแต่ว่าในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอเจาะไอร้องยังมีน้ำท่วมขังส่วนในเขตเทศบาลนั้นน้ำลดลงแล้วนะคะหลังจากที่พบว่ามีปริมาณฝนตกสูงสุดในรอบ60ปีทีเดียวแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้ชาวนราธิวาสนั้นก็ได้ลดความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมลงไปได้อย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะเราไปดูที่จุดแรกนะคะในการลงพื้นที่บ้านปิเหลงออกหมู่ที่10ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสยังคงมีน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่20มกราคมแม้น้ำเริ่มลดลงแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องเจอน้ำท่วมเป็นรอบที่4ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมจนถึงวันนี้ยาวนานเกือบ2เดือนเพราะที่นี่เป็นพื้นที่รับน้ำก่อนลงแม่น้ำบางนาราและเป็นพื้นที่ลุ่มทำให้น้ำท่วมขังนานแต่ครั้งนี้น้ำท่วมสูงในรอบ34ปีนับตั้งแต่ปี2526ซึ่งมาจากฝนที่ตกลงมาตลอดคืน19มกราคมวัดได้200มิลลิเมตรในอำเภอเจาะไอร้องสูงสุดในรอบ26ปีจึงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะนายสมบัติสิงคานายอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยที่ยังอาศัยอยู่ตามบ้านพักเช่นบ้านนายเขียวคำแก้วอายุ82ปียอมรับว่าน้ำท่วมรอบนี้รุนแรงจนเข้าไปในบ้านต้องใช้อิฐบล็อกมาต่อเตียงแต่อพยพไปไม่ไหวเพราะมีอาการเท้าบวมด้วยนายอำเภอเจาะไอร้องจึงให้ทีมสาธารณสุขเข้ามาตรวจสุขภาพค่ะเช่นเดียวกับนางแอดพันเฟืองอายุ71ปีที่น้ำท่วมเข้าไปภายในบ้านเริ่มมีอาการร้อนในนางแอดยอมรับว่าน้ำท่วมรุนแรงและยาวนานแต่ก็อุ่นใจที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาเยี่ยมเยียน
นะครับในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็รับผิดชอบดูแลเรื่องการระบายน้ำให้ลงสู่คลองบานาลาโดยเร็วนะครับเพื่อจะได้ลดปริมาณน้ำตรงนี้ให้ลงนะครับถ้าฝนถึงวันที่พรุ่งนี้มะรืนเนี่ยถ้าฝนไม่ตกซ้ำลงมาอีกคิดว่าระดับน้ำจะลดลงที่นี่ลดลงจะลดลงเร็วมากนะครับถ้าไม่มีฝนมาซ้ำก็หลังจากน้ำลดเนี่ยเราก็จะทำการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านนะครับในการฟื้นฟูสร้างสภาพจิตใจแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ครับสำหรับพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องเหลือเพียง4หมู่บ้านในตำบลมะรือโบออกที่ยังมีน้ำท่วมขังซึ่งรับน้ำมาจากอำเภอสุไหงปาดีซึ่งพบว่าในพื้นที่รอยต่อที่บ้านปีเหลงตำบลสุไหงปาดีนั้นก็ยังมีน้ำท่วมสูงค่ะต้องใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายรุ่งเรืองที่มาบุญในอำเภอสุไหงปาดีพร้อมด้วยทหารตำรวจตชด.และอบต.นำข้าวกล่องไปมอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ตามบ้านเรือนซึ่งทางจังหวัดได้ทำอาหารส่งให้ผู้ประสบภัยวันละ 2,000 ชุดซึ่งคาดว่าจะมีน้ำท่วมขังไปอีกไม่ต่ำกว่า7วันทางอำเภอพยายามที่จะให้ชาวบ้านอพยพออกมาแล้วค่ะแต่บางส่วนนั้นห่วงบ้านจึงต้องนำอาหารมามอบให้เช่นบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ที่น้ำท่วมบันไดและประตูเข้าบ้านชั้น1จนต้องเจาะฝาบ้านเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้พอเอาตัวมุดเข้าไปได้เจ้าของบ้านยอมรับว่าน้ำท่วมสูงสุดในชีวิตเลยค่ะครับตอนนี้ผมอยู่น้ำสุดยอดเลยครับแต่ตอนนี้ก็ต้องอยู่ในบ้านกันไม่ถูกย้ายออกไปหรอคะเตรียมมาไปข้างนอกก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะท่านนายกก็ให้เป็นที่ที่ทำผู้ป่วยแล้วก็ว่าเป็นส่งให้ลูกบ้านดีกว่าบ้านหลายบ้านคือถ้าเกิดไม่ได้ออกย้ายออกไปเราก็จะมาดูแลอย่างนี้ใช่ไหมคะมีดูแลแล้วก็มาส่งข้าวครับเที่ยงเย็นครับตอนเช้าสิ่งก็จะไม่ได้เมื่อวานน้องไว้เก็บไว้ตอนเช้าก็มีอาหารเองเป็นผมนายอำเภอกำนันนายพวกนี้เข้ามาทุกวันนะครับเพราะว่าเขาตกอยู่เพราะว่าลำบากเพราะว่า4รอบรอบที่4นะครับตั้งแต่4ธันวาคมต้นมานะครับแล้วก็คนที่นี่ก็ประกอบอาชีพอะไรก็ยากลำบากมากเพราะว่าทำมากินไม่ได้วันน้ำมาเสร็จนะครับจากของ2เทือกเขาก็มาแช่อยู่ที่นี่ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็พอแห้งเสร็จก็ท่วมต่ออีกนะครับก็เป็นอย่างนี้2เดือนแล้วบนสุไหงปาดีนั้นรับน้ำมาจากเขาตะเวนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้น้ำท่วมขังนานและน้ำไหลลงอำเภอเจาะไอร้องก่อนลงแม่น้ำบางปลาที่อำเภอตากใบสถานการณ์โดยรวมของนราธิวาสถือว่าเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนจนถึงวันที่25มกราคมนี้มีพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงคือชุมชนริมแม่น้ำโกลกอำเภอสุไหงโกลกต้องรอระบายลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำบางนราล่างซึ่งทางผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสและโครงการชลประทานนราธิวาสสำนักชลประทานที่17เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลแม้ปริมาณฝนจะสูงแต่นับเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดนราธิวาสค่ะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีโครงการพระราชดำริพัฒนาลุ่มน้ำบางนาราให้มีการสร้างคลองน้ำแบ่งระยะทาง8กิโลเมตรตัดน้ำจากแม่น้ำบางทราออกสู่นเรซึ่งก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่คลองยะกังด้วยนะคะก่อนที่จะระบายลงประตูระบายน้ำปากนาราตอนบนค่ะทำให้การระบายน้ำในเขตเมืองนั้นทำได้เร็วขึ้นสามารถระบายน้ำได้ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้ง3แห่งรวมกันวันละ160ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้น้ำที่ท่วมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่20มกราคมลดลงได้รวดเร็วภายใน3วันทั้งที่มีปริมาณฝน1วัน400มิลลิเมตรถือว่าสูงที่สุดในรอบ60ปีการระบายน้ำเนี่ยเราจะระบายน้ำคลองยะกังนะครับโดยผ่านประตูระบายน้ำบางนาราตรงนี้ซึ่งเป็นประตูที่ไม่ต้องจับติดกับราชการกลางประตูที่สามารถระบายน้ำได้ชั่วโมงละต่อวินาทีละ 1,900 มิลลิเมตรต่อวินาทีวันนึงเราสามารถระบายน้ำได้ถึงประมาณ160ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี้ทำให้จังหวัดนราธิวาสกล่าวเพียงว่าของเรานั้นไม่ติดรุนแรงต้องระวังนะครับท่านผู้ว่านั่นคือสถานการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งแน่นอนยังต้องติดตามฝนจนถึง25มกราคมนี้นะคะและในวันพรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่นี่กันอีกครั้งค่ะคุณกิตติคะขอบคุณครับคุณธัปนีครับ